สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมใน Channel MC Beam by Fiverr นะคะพบกันอีกครั้งนึงค่ะกับรายการ Better M Shop Fest BTS ค่ะก็จะเป็นรายการที่ Beam เนี่ยนำของต่างๆนะคะกู๊ดต่างๆ merch ต่างๆนะคะจากศิลปินวง BTS นะคะนำมาแกะ unbox แล้วก็รีวิวให้ดูกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ของทั้งหมดที่เรามีหรือว่าซื้อมาค่ะบางชิ้นเนี่ย Beam อาจจะทำคลิปไปใน TikTok นะคะแล้วก็บางชิ้นเนี่ยก็จะพยายามลงให้เป็นคลิปสั้นนะคะใน IG Reels แล้วก็บางคลิปเนี่ยก็จะลงให้ใน YouTube Shortด้วยนะคะก็อยากให้ติดตามกันนะคะหลากหลายช่องทางเนาะเพราะว่าคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้ออนทาง YouTube ทางเดียวทั้งหมดในของทุกชิ้นนะคะเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยที่เวลาเราเอามาแกะเนี่ยค่ะมันก็แบบไม่ได้สามารถจะมาทำคลิปยาวๆแบบ3นาที5นาทีได้เนาะเป็นแบบรีวิวสั้นๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปอยู่ใน IG Reels หรือว่า YouTube Short นะคะแล้วไปก็ TikTok นะคะก็ไปตามได้ในช่องทางของ Better M Shop เลยค่ะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะที่เห็นในปกคลิปค่ะเราจะมาอันบ็อกซ์อีก1ชิ้นนะคะในตระกูล Memory 2021ค่ะซึ่งน้องอยู่ในมือบิมแล้วตอนนี้นะคะน้องมีกล่องสีม่วงประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าไซส์จะเป็นไซส์เล็กเนาะถ้าใครจำได้เนี่ยบิมเคยรีวิวไปแล้ว1ตัวที่เป็นสีนี้รีวิวไปพร้อมกับตัวที่เป็นดิจิตอลโค้ดที่เป็นสีเหลืองนะคะอันน้องคนนั้นเนี่ยที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยจะเป็น DVD ค่ะแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นบูเลนะคะก็จะมาเป็นไซส์เล็กตามสไตล์เขาเลยนะคะซึ่งสิ่งที่แตกต่างไปทำไมถึงต้องมาทำคลิปจริงจังลงใน Channel แบบนี้นะคะเพราะว่าของข้างในจะไม่เหมือนกันและที่สำคัญก็คือการสุ่มก็ไม่เหมือนกันเป็นคนละเวอร์ชันกับ Digital Code กับ DVD ด้วยค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้แล้วนะคะว่าเราจะสุ่มได้ใครคือตอนนี้ใจตุ้มๆต่อมๆมากเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยน้องจิมินมาแล้วนะคะเราไม่คิดว่าเราจะมีแต้มบุญเหลือพอที่จะมีน้องจิมินมาหาถึง2รอบนะคะก็เลยรอบนี้ค่อนข้างลุ้นมากๆเลยว่าจะได้ใครนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันดีกว่าค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเปิดอันบ็อกซ์น้อง Memory Bullet 2021นี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บิมนิดนึงนะคะบิมจะได้มีกำลังใจในการตามหาคัดสรรของต่างๆแล้วมาอันบ็อกซ์ให้คุณผู้ชมดูกันอีกเรื่อยๆนะคะถ้ากดเรียบร้อยแล้วเราไปรับชมการอันบ็อกซ์น้องเมมโมรี่กันดีกว่าค่ะเอาละค่ะตามสไตล์ของช่องเรานะคะเราจะไม่ใช่การอันบ็อกซ์ของอย่างเดียวนะคะเราจะพยายามให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไปด้วยนะคะซึ่งก็ต้องเล่าว่าน้องเมมโมรี่นี่นะคะก็เป็น1ใน3รูปแบบที่ทำออกมานะคะก็จะมี2รูปแบบที่จัดส่งไปแล้วแล้วบิมก็ทำคลิปรีวิวไปแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็กดไปดูที่ลิงก์ด้านบนได้นะคะเป็นรูปแบบของ DVD แล้วก็ Digital Code นะคะอันนั้นก็จะเป็นของข้างในเหมือนกันแล้วก็การ์ดเวอร์เดียวกันจัดส่งพร้อมกันไปแล้วนะคะส่วนอันนี้จะเป็นน้องบูเล่ค่ะน้องจะมีการ์ดคนละเวอร์ชันกันนะคะแล้วก็ตัวของด้านในนะคะก็จะต่างไปตามสไตล์ของบูเล่เนี่ยแหละเขาก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะจะเล็กกว่าตัวที่เป็น DVD โดยเสมออยู่แล้วนะคะแต่ว่าสีเนี่ยทำออกมาสีเหมือนกันนะคะเหมือนของปีก่อนๆนะคะที่ออกมาเนี่ยมี DVD กับบูเล่เนี่ยเขาก็จะสีเหมือนกันเลยนะคะเพื่อให้รู้ว่าเขาเป็นปีเดียวกันนั่นแหละยกเว้นน้องดิจิตอลโค้ดของปีนี้ที่ออกมาเป็นคนละสีกันเนาะก็คิดว่าน่าจะเพื่อให้แยกออกจากน้อง DVD ได้ง่ายนะคะว่าเขาเป็นแบบตัวดิจิตอลโค้ดเป็นสีเหลือง DVD เป็นสีม่วงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ของแถมที่ได้มากับทางเว็บก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะอันนี้จะได้มาเป็นเฟรมอะคริลิกพร้อมกับรูปนะคะนี่เลยค่ะน้องจะมาเป็นรูปแบบนี้นะคะมาพร้อมกับเฟรมอะคริลิกนะคะอันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าไซส์จะเป็นไซส์ที่เหมาะกับการใส่รูปไซส์4x6ซึ่งก็เป็นไซส์เดียวกันกับที่ได้แถมมากับน้องดิจิตอลโค้ดนะคะเพียงแต่ว่ารูปที่อัดมา4x6เป็นรูปคนละเวอร์ชันกันของตัว Digital Code เนี่ยรู้สึกจะเป็นรูปที่เป็นแนวนอนนะคะแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นรูปเบื้องหลัง MV Permission to Dance ส่วนอันที่มากับ Digital Code เนี่ยน่าจะเป็นเบื้องหลัง MTV Unplugged ถ้าบีมจำไม่ผิดนะนะคะอันนี้ข้อมูลอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจนะคะแต่ว่าอันเนี้ย Permission to Dance แน่ๆนะคะก็เดี๋ยวจะมีแกะให้ดูใกล้ๆในคลิป Insert ละกันแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาแกะตัวน้องอัลบั้มกันก่อนดีกว่านะคะก็อธิบายให้ฟังเหมือนเดิมค่ะว่าอย่างรอบที่แล้วเนี่ยบิมสั่งแยกมานะคะเพราะว่าเขาสามารถกดได้เป็นแบบแยกออเดอร์ของ Digital Code กับ DVD มาคู่กันนะคะบิมก็เลยกดของบิมแยกมาแต่ว่านี้บิมส่งมารวมกับลูกค้านะคะดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือคัดสรรอันที่สมบูรณ์น้อยที่สุดมาเป็นของตัวเองนะคะก็จะมีน้องจะมีร่องรอยจากการเดินทางนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นรอยบุบเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเบากว่ารอบก่อนๆเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าน้องที่มีตำหนิคนนี้เนี่ยข้างในจะเป็นใครนะคะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยเราได้น้องจีมินไปแล้วนะคะก็มีความสบายอกสบายใจโดยที่ไม่ต้องลำบากไปหาการ์ดน้องจีมินนะคะแต่ก็ไม่มั่นใจเลยว่าเราจะมีแจ้งบนเหลือพอที่จะได้น้องอีกครั้งในรอบนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะทุกคน
โอเคลอกซีลออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกล่องเบื้องต้นกันนิดนึงนะคะน้องก็จะไซส์เล็กประมาณนี้เลยนะคะไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีขนาดเล็กกว่าน้องดิจิตอลโค้ดแน่ๆแหละอันนี้คือใหญ่ประมาณแบบใหญ่กว่า4คูณ6เล็กน้อยอะนะคะไม่เยอะมากเลยนะคะดูไซส์แบบเทียบเคียงนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะไม่ใช่ลักษณะของแฟ้มเหมือนกับตัวที่อยู่ในดิจิตอลโค้ดกับ DVD นะคะเปิดมาไม่แน่ใจเลยว่าจะเจอเลยไหมกลัวเปิดมาแล้วเจอการ์ดแงะอยู่เลยทำไงเนี่ยแป๊บนึงนะทุกคนขออนุญาตค่อยๆแกะอุ๊ยเจอการ์ดอยู่เลยจริงๆด้วย เดี๋ยวเราขออนุญาตคว่ำเขาไว้ก่อนแล้วกันเนาะเขาอยู่ข้างล่างนั่นแหละอยู่ข้างล่างไปก่อนนะลูกไม่งั้นเดี๋ยวจะใจหายใจคว่ำกันอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตคว่ำก่อนแล้วกันอ่ะสิ่งที่เราจะเจอนะคะด้านในกล่องนะคะจะมีมาทั้งหมดเป็นดิสนะคะ7แผ่นด้วยกันซึ่งก็มาแบบแยกๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยมาเป็นแบบอย่างนี้แยกกันมานี่อย่างนี้เลยนะคะ7ดิสนะคะก็แยกมาแบบนี้เลยนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวเฟรมด้านนอกของดิสเป็นกระดาษนะคะเป็นกระดาษหมดเลยนะคะโอเคก่อนที่จะไปถึงการ์ดเราก็จะได้สิ่งนี้มาก่อนค่ะสิ่งนี้คือ Our Memory From Army นะคะเป็นโพลารอยด์ค่ะทุกคนอุ๊ยแต่โพลารอยด์ดีๆแหละนี่มีครบ7เมมเบอร์อันนี้ก็ไม่ต้องแย่งกับใครเหมือนกันนะคะนี่คิมนำจุนคิมซอกจินมินยุนกีจองฮอซอกฮักจิมินคิมแทยองน้องแทคาบอีกแล้วนะคาบของเก่งเหลือเกินลูกแม่แล้วก็จองกุกค่ะโอ้ยดีทุกคนเลยพลอยดีทุกใบพลอยดีค่ะดีมากเลยของในกล่องมีมาเท่านี้เลยนะทุกคนโฟโต้บงโฟโต้บงอะไรไม่มีนะจ๊ะมีมาเท่านี้จ้ะนับวันยิ่งทำยิ่งมินิมอลเนาะคือแพงขึ้นแต่ว่าของข้างในคือมินิมอลน้อยลงเรื่อยๆโอเคเอาล่ะได้เวลาเรามาดูการ์ดกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นการ์ดของใครนะคะลุ้น1 2 3พี่จิน เราเพิ่งแบบบอกไปว่าการ์ดพี่จินคือน่ารักแล้วก็นางมาหาจริงๆนะคะโอเคสรุปว่าแต่ตอนนี้เราได้พี่จีนมาอยู่ในครอบครองนะคะสำหรับเมมโมรี่รอบนี้นะคะบอกแล้วว่าฉันไม่มีบุญนี่คือแล้วยังไงใส่เสื้อคู่เลยสีแบบเหมือนอยู่กับพี่จีนเลยนะคะก็โอเคค่ะสำหรับการอันบ็อกซ์เมมโมรี่นะคะที่เป็นบูเลก็จบลงไปเพียงเท่านี้ค่ะใครอยากเห็นชัดๆนะคะเดี๋ยวบิมจะมีคลิปอินเสิร์ตให้ดูที่ท้ายคลิปเหมือนเดิมค่ะไปดูกันเลยนั่นก็คือทั้งหมดของ Memory 2021ในรูปแบบของบูเลนะคะแต่ในส่วนของอื่นๆจากบางท่านนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปค่ะว่าบิมจะมีแยกลงในช่องทางต่างๆนะคะเพราะว่าบางคลิปหรือว่าสินค้าบางชิ้นเนี่ยไม่สามารถที่จะมาทำคลิปลง YouTube ได้นะคะเพราะว่าเปิดให้ดูไม่กี่หน้ามันก็ครบแล้วอะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่นพวก Merch Box นะคะ Merch Box 8หรือว่าเป็นสินค้าอื่นๆเช่น Photo Book ของ JK ของ RM อะไรเงี้ยค่ะก็มีลงไปแล้วใน TikTok นะคะแล้วก็จะมีลงไปแล้วใน IG Reels ด้วยนะคะก็ไปติด
ตามได้ที่ IG แล้วก็ TikTok ของร้านนะคะส่วนใครที่อยากจะเลือกซื้อเลือกหาของต่างๆจากบางทันนะคะที่เป็นของแท้จาก Official นะคะก็สามารถไปตามได้ที่ IG แล้วก็ Twitter ของร้านนะคะเดี๋ยวขึ้นลิงก์มาให้ที่ตรงนี้เลยนะคะรับรองว่าของทุกชิ้นนะคะของที่ร้านส่งแอร์ค่ะแล้วก็เป็นของแท้ 100% นะคะส่งเร็วส่งไวไม่โกงไม่หนีหายไปไหนแน่นอนนะคะคุณจะได้สินค้าแล้วก็ได้รับการอัปเดตและการดูแลอย่างดีที่สุดแน่นอนค่ะก็ฝากร้านของเราเอาไว้ในเอาอกเอาใจด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บิมด้วยแล้วกันนะคะบิมจะได้มีกำลังใจในการค้นหาข่าวสารของต่างๆมาอันบ็อกซ์ให้คุณผู้ชมดูอีกเรื่อยๆนะคะแต่สำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ